ตรัสไว้เองว่าธรรมะของท่านเนี่ยเป็นเอหิปัสสิโกควรเรียกกันเข้ามาดูไม่ได้เราเป็นคนบัญญัติใช่ไหมไม่ใช่ธรรมะของใครคนใดคนหนึ่งในโลกนะพระองค์บอกธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกควรน้อมเข้ามาในตนนะใช่ไหมแล้วพระองค์ก็บอกว่าคนที่ประกาศคำตถาคตเนี่ยหรือแสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยนะพระองค์จัดเป็นรัตนะ5แก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะและพระผู้มีพระภาคยังจัดเป็น1ในบุคคลที่หาได้ยากในโลกด้วยนะแก้ว5ประการอันสว่างสวยที่หาได้ยากในโลกเนี่ยมีใคร1อรหันตสัมมาสัมพุทธะนะ2ผู้ที่ประกาศคำตถาคตนะหรือแสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว3ผู้ที่รู้แจ้งในคำของตถาคต4ผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำของตถาคต5ผู้มีความกตัญญูกตเวที5บุคคลเนี้ยเป็นแก้ว5ประการที่สว่างไสวหาได้ยากในโลกและบุคคลที่หาได้ยากในโลก3พวกคือ1อนันตสัมมาสัมพุทธะพระพุทธเจ้าหาได้ยากผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วหาได้ยาก3ความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีคนที่กตัญญูและกตเวทีหาได้ยากคนที่จะรู้พระคุณคนและตอบแทนพระคุณคนหายากมากเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเราก็เป็นคนกตัญญูคนหนึ่งนี่แต่ว่าจะหายากอะไรแต่จริงๆแล้วก็หายากเพราะจะกตัญญูจริงๆก็น้อยไม่งั้นพระเจ้าคงไม่จัดความยากมาเทียบชั้นกับพระเจ้าเลยนะเทียบชั้นกับคนที่จะประกาศคำของพระองค์แต่นี้มาดูว่าการประกาศคำขององค์หรือแสดงธรรมวินัยที่พระองค์ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่คนคนนั้นเนี่ยกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติใช่ไหมกำลังแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติใช่ไหมอะไรที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติก็ต้องบอกไม่ได้บัญญัติอะไรที่บัญญัติก็ต้องบอกว่าบัญญัติทำตรงๆจริงไหมอะไรที่ตถาคตภาสิทธิ์ก็ต้องบอกว่าภาสิทธิ์อะไรที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ก็ต้องบอกไม่ได้ภาสิทธิ์อะไรที่ตถาคตประพฤติมาก็ต้องบอกว่าประพฤติมาอะไรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาก็ต้องบอกว่าพระองค์ไม่ได้ประพฤติมานี่ก็คือคนคนนี้ทำตรงไปตรงมาถูกต้องไหมการทำตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยอยู่ในพระสูตรวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการ อันเป็นเหตุให้เกิดสังคสามัคคีนะหรือนัยยะตรงข้ามก็จะเป็นเหตุให้เกิดสังฆเภททรงแตกแยกนะการที่บุคคลมากระทำอย่างนี้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังฆสามัคคีด้วยแล้วนี้เนี่ยจะส่งผลวิบากอะไรกับเขาพระองค์ก็บอกว่าจะได้วิบากอันเลิศซึ่งพระอานนท์ก็ถามว่าแล้วเลิศนั้นมันเป็นยังไงนะพุทธเจ้าก็บอกว่าจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับการตั้งอยู่ในสวรรค์ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าสวรรค์ก็แก่เจ็บตายแล้วยังไปนรกได้แต่พุทธเจ้ารับรองอีกว่าและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะเกษมหรือเขมะแปลว่าปราศจากโยคะแปลว่าเครื่องร้อยรัดธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดก็คือนิพพานนั่นเองดังนั้นคนนั้นนอกจากจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดกับหนึ่งแล้วก็จะไม่พลาดธรรมะที่เกษมจากโยคะคือไม่พลาดนิพพานนี่คือเป็นผลวิบากที่เขาจะได้จากการที่เขาแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาสิทธิ์ว่าภาสิทธิ์ประพฤติมาว่าประพฤติมานั่นคือการที่เขาไปประกาศคำของตถาคตนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นรัตนะ5หรือผู้ที่ประกาศคำตถาคตอันเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกหนึ่งในนั้นเนี่ย
ก็จะได้รับอนิสงส์นี้อันนี้คือโยงพระสูตรให้เห็นเพราะคำตอบไม่ได้อยู่ในพระสูตรเดียวนะดังนั้นคำถามโยงคำถามโยมเนี่ยต้องโยงไปเรื่องของรัตนะ5โยงไปเรื่องของพระสูตรเรื่องของวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการโยงไปเรื่องของการที่วัตถุ10ประการกับ18ประการเนี่ยเป็นไปเพื่อสังฆสามัคคีและสังฆเภทโยงไปพระสูตรที่ตอบพระอนนท์ว่าผลของการทำสงฆ์สามัคคีและสังฆเภทนั้นคืออะไรกว่าจะได้คำตอบคือปลายทางตรงนี้เห็นไหมมันต้องตอบพระสูตรปุ๊บนี่ไปใช่ไหมอันนี้คือสงฆ์สามัคคีได้ผลอย่างนี้ทีนี้ถ้าสังฆเภทล่ะสังฆเภทจะได้ผลอะไรคุณทำสังฆเภทเพราะคุณกำลังแสดงสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วไปบอกบัญญัติใช่ไหมบัญญัติแต่บอกไม่ได้บัญญัติพระเจ้าภาษิตบอกไม่ได้ภาษิตพระเจ้าไม่ได้ภาษิตบอกภาษิตพระพุทธเจ้าประพฤติมาบอกไม่ได้ประพฤติมาหรอกนะพระเจ้าไม่ได้ประพฤติมาบอกประพฤติมาอันนี้ทำมาตรงข้ามกันหมดเลยเห็นนะขณะที่ทำตรงข้ามกันอย่างเงี้ยคุณกำลังทำอะไรกับพระพุทธเจ้าคุณกำลังกล่าวตู่ศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริงจริงไหมคุณกำลังทำกรรมกับพระเจ้าด้วยไหมทำกรรมกับพระเจ้านี่เขาไม่รู้ตัวนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาทำกรรมไม่รู้ตัวซึ่งพระเจ้าเคยมาเบียดเบียนเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไหมไม่ไงนี่ไงผลวิบากจึงหนักไงเราอ่านพระสูตรนี้ทีแรกเออทำไมโอ้โหผลวิบากหนักขนาดนี้แต่เรามาใคร่ควรพระเจ้าไม่เคยเบียดเบียนเรานะท่านมีแต่เมตตาให้พระธรรมที่จะพาให้เราไปอมตะแต่เพราะความหลงเราเองไงความที่มีทิฏฐิมานะของเราเองความที่ยังเป็นผู้มีกิเลสโง่เขลาบาปัญญาของเราเองทำให้เราได้รับผลวิบากอันนั้นดังนั้นผลวิบากอันนั้นเนี่ยก็คือพระองค์บอกว่าจะไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับนะก็เยียวยาไม่ได้นะดังนั้นคนคนนั้นก็จะไปเกิดในทุกขติแน่นอนนะและเป็นทุกขติระดับล่างสุดเลยคือนรกและปกติเนี่ยจะไม่ยาวนานถึงกับด้วยนะอันนี้จะยาวนานถึงกับเลยนะดังนั้นอันนี้เราก็จะดูได้ในพระสูตรนี้ว่าบุคคลผู้ที่ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับหนึ่งปกตินรกเนี่ยจะทรงอุปมาอายุโดยเล่มเกวียนไม่ใช่กับว่าเกวียนเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดเราก็นึกถึงเกวียนที่บรรทุกเข้าเปลือกของชาวนาเราละกันทุก100ปีเนี่ยบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดอีก100ปีก็หยิบออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเมล็ดงาเนี่ยหมดทั้ง1เล่มเกวียนเนี่ยนี่คือ1ส่วนของอัพพุทธนรกอัพพุทธนรกเนี่ยเป็นนรกที่ตื้นที่สุดและลึกลงไปอีก10ชั้นชั้นสุดท้ายคือปฐุมนรกนะ ชั้นที่1เนี่ยเท่านี้ตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติชั้นที่2อายุยืน20เท่าของชั้นแรกชั้นที่3อายุยืน20เท่าของชั้นที่2ชั้นที่4อายุยืน20เท่าของชั้นที่3โอ้โหทวีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงชั้นที่10นะนานมากอ่ะกี่เท่าอ่ะโยมคูณไปละกันนะแค่ชั้นแรกก็แย่แล้วนับปีไม่ไหวแล้วแค่ชั้นแรกพุทธเจ้าก็บอกโอ้นับปีไม่ไหวนะร้อย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 กี่เม็ดนะ